ครับสวัสดีครับผมนายจักรวาลนิยะสกุลครับวันนี้จะมานำเสนอเรื่อง DC Water ครับเริ่มจากโจทย์ที่ได้มาก็การโค้ดที่อาจารย์ให้มาใส่ในแมทแล็บจากนั้นก็ใช้รหัสศึกษาในการสุ่มตัวเลขขึ้นมาครับซึ่งเลขที่ผมได้ก็มีตามนี้ครับครับผมก็เริ่มจากA1นะครับผมก็ใช้สมการตามนี้ครับผม e เท่ากับ11.1 v A1 เท่ากับ e ลบด้วย m เท่ากับ21.1ลบ0.5เท่ากับ21.6ก็ A1 เท่ากับ A1 เท่ากับไม่ขอไปครับ A1 เท่ากับ A1ส่วนด้วย im กับ21.6ส่วนด้วย1 คูณ 10ยกกำลังลบ3m ก็คือคูณหนึ่งนะครับไปหารหนึ่งไปครับหารหนึ่งเท่ากับ21.6โอห์มR2ก็เช่นกันครับลบ42.2ครับ0.5 โวลต์เท่ากับ42.7ก่อนหน้านี้เป็น41.7ครับผมปัดให้เป็นปัดอีกหนึ่งให้เป็นสองก็ตั้งสมการ R2 VR2 ส่วนด้วย IM เช่นเคยครับ R1 E ก็เอา42.7 โวลต์ครับหารด้วย1 mF เท่ากับ42.2 เคโอห์มตามในแบบเรียนก็ได้ตามประมาณนี้นะครับ R3 ก็เช่นเดิมครับอันนี้เปลี่ยนเป็นเลข84.4ครับผมเลข0.5ก็เท่ากับ14.9 โวลต์แล้วก็เอา84.9ตั้งครับผมหันไป1 คูณ 10ยกกำลังลบ3มือก็คือ1 มิลลิแอมป์ 84.49ก่อนหน้านี้ได้เป็น83ได้ทำการปรับจาก83.9เป็น84.9สุดท้าย R4 ครับก็ได้เป็น168.8ครับผม0.5 โวลต์เท่ากับ168.3เอา168.3ตั้งหารด้วย1 แอมป์ครับผมก็เท่ากับ0.168 โอห์มครับครับก็ขอจบการนำเสนอเท่านี้ครับขอบคุณครับ